พบกับหนึ่งในว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3กันเลยครับรู้สึกดีใจครับเมื่อเรื่องได้ไปบวชครับกลับจากโรงเรียนก็ไปเล่นกับพี่ก่อนแล้วแม่ก็ปังมาบอกพวกเขาคิดว่าตัวเองดื้อไหมก็เป็นบางครั้งขอบคุณที่ให้ผมได้บวชเนนครับถึงเจ้ามาต้องแปรงฟันบิณฑบาตกินข้าวล้างบาตรเรียนผมจะตั้งใจเรียนดีที่สุดครับร่วมให้กำลังใจพวกเขาได้ทาง TrueVisions ช่อง60และ TrueVisions HD 110ในสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3